ทีนี้นะคะการแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งณวันนี้นี่ดำเนินมาถึงวันสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วค่ะนักกีฬาของไทยหลายๆคนนะคะทำผลงานได้ดีขึ้นมากค่ะโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาสากลที่ทำสถิติได้ดี มีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดนะคะสู่การแข่งขันในระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกต่อไปค่ะซึ่งที่ไทยเองนะคะก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมในอีก3ปีข้างหน้าซึ่งก็วางเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าอยากจะพัฒนากีฬาซีเกมให้มีความเป็นสากลมากขึ้นรวมถึงการแข่งขันของนักกีฬาก็อยากจะทำให้ผลงานดีขึ้นด้วยซึ่งในครั้งนี้ภาพรวมผลงานของนักกีฬาไทยเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ผลงานของทัพนักกีฬาไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแม้ว่าตารางเจ้าเหรียญทองจะไม่สามารถแซงเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามได้แต่หากดูเฉพาะการแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬาสากลทีมชาติไทยผลงานก็ถือว่าไม่เป็นรองชาติใดในอาเซียนเช่นกันเป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายยุคหลายสมัยนะครับว่าการบรรจุกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมนั้นควรเลือกกีฬาแบบไหนเข้ามาแข่งบางชนิดกีฬาไม่สามารถต่อยอดไปแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมหรือกีฬาโอลิมปิกเกมส์ได้แต่กลับมีอีเวนต์บรรจุในกีฬาซีเกมมีชิงชัยกันหลายเหรียญทองกันด้วยซ้ำกีฬาสากลที่สามารถต่อยอดได้ในรายการระดับนานาชาติสำหรับซีเกมครั้งนี้ไทยก็คว้ามาได้หลายเหรียญทองสถิติส่วนตัวของนักกีฬาก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอาทิเช่นในรายของภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย16ปีที่ทำลายสถิติประเทศไทยรวมถึงสถิติซีเกมในระยะ200เมตรจนถูกเพจสหพันธ์กรีฑาโลกยอมรับว่าเป็นสถิติที่มีโอกาสที่จะก้าวไปเป็นนักวิ่งระดับโลกในอนาคตได้หรือผลงานของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยที่สามารถโค่นมหาอำนาจลูกเด้งอาเซียนอย่างทีมชาติสิงคโปร์ลงได้ด้วยผลงานการคว้ามาถึง4เหรียญทองเป็นต้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าแม้เหรียญรางวัลรวมตอนนี้ไทยจะอยู่ในอันดับที่2แต่หากนับเฉพาะกีฬาสากลต้องบอกว่าผลงานของทัพนักกีฬาไทยนั้นดีกว่ากีฬาซีเกมครั้งที่แล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์เสียด้วยซ้ำแต่จากการที่หารือกับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องบอกว่าผลงานของทัพนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเลยยังไงเรื่องของกีฬาสากลของเราเหรียญที่ได้ในขณะนี้เนี่ยดีกว่าครั้งที่เราแข่งซีเกมที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็จากการที่หารือกับทางผู้ว่านะแล้วก็ทีมงานการกีฬาก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและเพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาซีเกมได้รับการเปิดเผยจากนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยกล่าวว่าในปี2025ที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการบรรจุในปี2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกการบรรจุกีฬาชนิดต่างๆลงทำการแข่งขันซึ่งไทยก็ได้มีการพูดคุยทั้งในประเทศรวมถึงสิงคโปร์และมาเลเซียว่าจะไม่พยายามจัดกีฬาพื้นบ้านเข้าไปเยอะเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศอื่นๆโดยเริ่มที่การแข่งขันที่ประเทศไทยก่อนซึ่งก็น่าติดตามครับว่าการยกระดับการแข่งขันกีฬาซีเกมอาจจะสามารถทำให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเหล่าบรรดาชาติในอาเซียนสร้างผลงานในเวทีที่ใหญ่ขึ้นโดยการไปคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมก็เป็นได้ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาในการแข่งขันซีเกมเวียดนาม2021